สวัสดีทุกคนนะจ๊ะเนี่ยวันนี้เราพามาดูมะเขือคางกบที่เราตัดกิ่งมาปักชำนะนี่คือกิ่งมะเขือคางกบที่เราตัดกิ่งโลดๆแล้วมาทิ่มไว้นะเห็นไหมว่าเขาติดลูกอ่ะก่อนที่จะรับชมคลิปก็ตะเอ๋ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนเฮาเฮาหุ่นหวนทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีโอ้เสียงมาไม่เต็มเลยเมื่อกี้ก้มมันต้องก้มเห็นป่ะเมื่อกี้เราต้องก้มถ่ายไงเนี่ยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเอ๋นี่น้องหนวดเดี๋ยวก่อนนะหมอมรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมอนแปลกๆไปที่ช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะ ใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นแล้วก็น้องหนวดเขามีเพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจหมอมรีเขาตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะไม่รู้ว่าเข้าไปเถอะติดตามน้องหนวดได้เข้าไปแล้วก็จะขำนี่เดี๋ยวเราจะบอกว่ามะเขือคางกบมะเขือเปราะมะเขือพวงเป็นอะไรที่ตัดกิ่งปักชำแล้วติดง่ายมากมะเขือเปราะม่วงด้วยนะมะเขือเปราะม่วงนะไม่ใช่มะเขือยาวม่วงนะที่เราปลูกผักมาตั้งแต่ปี55นะเอาตั้งแต่ปี55ส่วนเราว่าตระกูลพวกนี้ตัดกิ่งปักชำติดง่ายมากแถมให้ผลผลิตด้วยเนี่ยพวกตระกูลมะเขือเปราะมะเขือเปราะม่วงมะเขือคางกบมะเขือลายนี่แหละเออเนี่ยเห็นป่ะทำไมถึงเรียกว่ามะเขือคางกบเหมือนไหมเขาจะมีลายๆเหมือนคางกบป่ะเนี่ยแหละเนี่ยตัดกิ่งปักชำง่ายแต่มะเขือยาวมันของน้องหนวดที่น่ารักของแพ้ตัดหลายรอบมากนะไม่ติดเห็นไหมว่าเห็นไหมนี่คือเดี๋ยวเขาติดยากมากอ่ะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อันนี้เราตัดจากกิ่งของต้นแม่เขาเนี่ยนี่ก็มะเขือยาวมันน้องหนวดนะติดยากจริงๆเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่าเห็นแตกใบออกมาแบบนี้เนี่ยเห็นป่ะนี่เห็นแตกใบออกมาแบบนี้แต่เรายังไม่แน่ใจว่าจะติดหรือเปล่าเพราะหลายรอบแล้วนะที่เราตัดกิ่งมะเขือยาวมันมาปักชำหลายรอบแล้วนะแต่เขาไม่ติดให้อ่ะต้องเพาะจากเมล็ดซะมั้งผลการทดลองนี่แม่บอกว่าไงจ๊ะฮะแม่บอกว่าไงฮะนี่มะเขือยาวมันมะเขือยาวหนูเป็นมะเขือยาวนะลูกนะแล้วหนูไปมองว่าเขือคางกบมากไปป่ะฮะนี่หนูโตเต็มที่แล้วนะเนี่ยดูสิบอกแล้วว่าอย่าไปมองพี่มะเขือคางกบเขามากดูสิไม่เอานะลูกนะดูสิหนูเป็นมะเขือยาวนะลูกดูอันนี้มะเขือยาวมันของหนวดนะคะไม่ต้องสงสัยนะคะคอหักเลยเนี่ยอยู่ในหม่องเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเห็นแล้วก็ขำสวีทบอยหรือสวีทเกิร์ลอันนี้ไอ้เหลืองเหลืองอ่ะมะเขือเหลืองคาดว่ามีปัญหาแล้วล่ะสงสัยต้องเปลี่ยนไปปลูกฤดูหนาวอันนี้ตัดไปแล้วนะตัดกิ่งมันปูไปปักชำแล้วนะ
ทุกวันเพิ่งจะถ่ายดีจบนี่ตัดกิ่งมันปูมาทิ่มไว้นี่มันปูนี่ก็มันปูนี่ก็มันปูนะตัดกิ่งแล้วเอามาทิ่มไว้เนี่ยรอดูว่าจะติดไม่ติดแต่ส่วนมากมันปูเนี่ยตัดแล้วปักชำติดง่ายมากกาแฟอาเฮียเราไปเอากาแฟกากาแฟมาให้อีกนะกากาแฟนี่เขามีไนโตรเจนค่อนข้างสูงนะผสมดินแล้วเอามาทำดินปลูกก็ได้นะผสมนะหรือแต่ส่วนมากเราก็จะแช่น้ำอ่ะเราเคยทำคลิปแช่น้ำในกระมังเนี่ยแบบนั้นอ่ะเห็นป่ะแช่แล้วก็เอามารดราดต้นไม้คือแช่เสร็จรดได้ทุกวันน่ะเขาไม่ได้มีกรงมีกรดอะไรใดๆทั้งสิ้นน่ะรดแล้วก็ต้นไม้ก็จะเขียวสดงดงามมีคนถามว่าถ้ามันเป็นราสีส้มเนี่ยทำไงเอาไปตากแดดนะราสีส้มไม่ค่อยดีต้องเป็นราสีขาวถ้าราสีขาวถือว่าเป็นเชื้อราที่ดีเอาไปตากแดดพวกราสีส้มอ่ะนะนี่ให้น้องไนท์ไป1ต้นน้องไนท์ที่มาทำไฟที่บ้านยกให้ไปหลายต้นแล้วเมื่อวานวันไหนเมื่อวานวันก่อนเมื่อวานจำวันไม่ได้ยกให้น้องไนท์ไปเรียบร้อยหมดแล้วยกไปหลายต้นเลยเห็นไหมเอามะม่วงหามะนาวโหไปด้วยต้นเล็กๆกระถางเล็กๆเห็นไหมกระถางเล็กๆอ่ะนี่ทำไมไม่ซูมเห็นไหมไงกระถางเล็กๆเนี่ยให้น้องไนท์ไปละเนี่ยมะม่วงหามะนาวโหมีหลายกระถางอ้วนทำไรอ้วนออกกำลังกายอ้วนออกกำลังกายออกกำลังกายได้คันคันนี่ถอนออกไปแล้วเห็นไหมว่ายอดโหระพาเนี่ยเขาตัดปักชำง่ายมากเลยติดง่ายมากเลยเนี่ยเด็ดยอดมาแล้วทิ่มไปเนี่ยยอดโหระพาเนี่ยส้มจี๊ดนะจ๊ะส้มจี๊ดอันนี้พริกหยวกพริกหยวกเดี๋ยวต้องเอาออกไปโดนแดดเนี่ยโหระพาที่เราย้ายลงกระถางเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงติดง่ายไงนี่ยี่หร่านะเดี๋ยวเราว่าจะทำนี่ยี่หร่าตัดยอดเข้ามาปักนะเห็นป่ะยี่หร่าเนี่ยปักติดนะนี่คือยอดยี่หร่านะเดี๋ยวเราก็จะทำคลิปมันก็ไม่ยากนะมันก็ตัดยอดเข้ามาแล้วก็มาจิ้มไว้เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทำคลิปคือมันจะคล้ายๆกับโหระพาเนี่ยตัดยอดแล้วมาจิ้มก็ติดแล้วรากเดินดีเนี่ยยอดโหระพาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าตัดแล้วปักชำติดง่ายจริงๆเอาเนี่ยงัดขึ้นมาตัดแล้วแบบปากชำเลยนะเห็นไหมเห็นรากเขาไหมเนี่ยเขาโตเขายืดแล้วนะเนี่ยยอดโหระพาเนี่ยเห็นไหมรากแข็งแรงดีมากมากเนี่ยพวกยอดโหระพายี่หร่าแมงลักกระเพราตัดแล้วทิ่มเลยเนี่ยจิ้มลงในถาดเพาะอย่างเงี้ยแหละเนี่ยเนี่ยเห็นป่ะยี่หร่าเนี่ยอยากให้ทุกคนทำดูนะเขาติดง่ายนะเนี่ยเห็นป่ะรากเดินพร้อมที่จะไปลงกระทงกระถางใหญ่หรือลงดินอันนี้จริงๆอ่ะเราไม่ต้องเราตัดส่วนมากเราก็จิ้มเลยนะเอาวางก่อนเนี่ยอย่างเงี้ยตัดแล้วก็ทิ่มเลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเด็ดแล้วจิ้มเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นป่ะเด็ดแล้วก็ทิ่มเลยจิ้มไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าพูดเนี่ยเดี๋ยวก็ติดเนี่ยเดี๋ยวก็ติดหมดเลย
ยอดโหระพานี่ติดง่ายง่ายง่ายแท้แท้อุ้ยน่ากินไหมเอาไปใส่ไข่เจียวไข่อร่อยรูดใบเนี่ยไปเจียวไข่บรุมนี่ช่วยลดไขมันช่วยลดน้ำตาลช่วยลดความดันได้ดีมากมากเก็บกินยอดเอายอดไปต้มจืดก็ได้มะรุมเนี่ยเอามาโรยๆไว้แล้วเก็บกินยอดเอานะจ๊ะดูต้นก็สิเนี่ยเอาเมล็ดมะรุมเนี่ยเอามาโรยไว้เห็นป่ะเนี่ยปลูกไว้เนี่ยใส่ๆไว้ไงเก็บไว้กินยอดนี่ก็แตกดีอ่ะเฮียเราเก็บไปกินบ่อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะทำสาวเขาหรือไม่ก็เอาออกนะเห็นไหมเห็นไหมมีแมงวีเดี๋ยวเราก็จะใช้พืชผักขมๆออกมาออกดกเนี่ยกระเจี๊ยบพันดกเนี่ยแกะเมื่อคืนนั่งแกะเมล็ดพันไปแล้วเราไปให้คุณเอสนิติบุคคลที่หมู่บ้านเราเยอะมากเลยให้เขาเอาไปแจกเผื่อใครจะชอบปลูกเนาะก็เลยให้คุณเอสนั่นแหละเอาไปแจกให้ไปเยอะอยู่มันกระเจี๊ยบพันดกเนี่ยเหมาะที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ขยายต่อนะเพราะนี่อ่ะต้นพวกนี้ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่เก็บจากต้นแม่เขานั่นแหละเอามาขยายต่อได้ต้องเก็บไว้อะไรที่เก็บเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บให้เนี่ยจะเก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ต่อแต่เก็บไว้เยอะมากแล้วนะถ้าเก็บไว้นานๆเดี๋ยวมันก็จะเสื่อมสภาพนะพวกเมล็ดพันธุ์เนี่ยเห็นป่ะว่าเราตัดมาปักช้ำๆทิ่มๆเนี่ยเขาก็ติดนะเนี่ยโหระพาเนี่ยติดง่ายฟักทองไม่รู้เป็นไงเนี่ยงามนะงามแต่ใบแต่ยังไม่ติดลูกมีแต่ผู้เบาเห็นผู้เบานี่ผู้เบาตรึมเลยเนี่ยผู้เบาทั้งนั้นเลยเนี่ยพืชผักบางชนิดนะเอามาขยายต่อแล้วมันก็ไม่ติดผลนะมันบ้าใบอ่ะนี่เป็นเมล็ดพันธุ์ที่เราซื้อมาจากตลาดแล้วเอามากินแล้วเราก็เอามาปลูกนะแต่มันเหมือนว่าทุกครั้งที่เราเอามาขยายต่อเนี่ยมันติดผลไม่ดีซึ่งเราก็ดูแลตามที่หลายๆคนเขาทำนะเด็ดยอดมั่งอะไรมั่งแต่เราเลี้ยงเขาด้วยน้ำหมักไงเราก็ไม่รู้ว่าพืชผักทุกชนิดที่เราซื้อจากตลาดแล้วมีเมล็ดพันธุ์เอามาเพาะต่อเนี่ยเขาชอบน้ำหมักไหมอ่ะถ้าไม่ชอบน้ำหมักแล้วเลยไม่ติดผลอะไรแบบนี้บอกดาวเอาลุยช่างดาวเนี่ยติดปักตรงไหนก็ติดนั่นสูงแล้วด้วยคณะเม็กซิโกนี่อยากให้ทุกคนปลูกนะหน้าบ้านเราอ่ะใครผ่านไปผ่านมาตัดเอาไปปักช้ำได้นะคณะเม็กซิโกต้นชายาต้นผงชูรสหรือมะละกอกินใบเนี่ยถ้าเราปลูกคณะไม่ขึ้นก็เนี่ยปลูกคณะเม็กซิโกเนี่ยกินแทนอร่อยด้วยยอดในลูกจิ้มน้ำพริกเอาแต่ยอดนะไม่ต้องเอาใบเดี๋ยวมันจะเหนียวไปรู้ป่ะเอาแต่ยอดเขานะเอาไปผัดน้ำมันหอยเอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเอาไปต้มใส่ไก่อ่ะใช้ยอดนะยอดอ่อนน่ะแล้วเด็ดใบแก่ออกไปเนี่ยตัดกิ่งมาทิ่มๆเดี๋ยวก็ติดแล้วพอเขาสูงหน่อยเนี่ยเราก็ตัดกิ่งอีกตัดกิ่งแล้วทิ่มอีกหักกิ่งอย่างนี้นะเนี่ยสูงแล้วฮะหักแบบนี้เลยเนี่ยหักแบบนี้เลยนะมันจะขยายได้ไม่รู้จบอ่ะเอาใบออกหน่อยเนี่ยเห็นป่ะจิ้มลงไปอีกเห็นไหมใบออกเนี่ยจิ้มลงไปอีกเดี๋ยวก็ได้2ต้นปลูกง่ายขยายง่ายด้วยเพราะฉะนั้นปลูกอะไรก็ได้ที่มันขยายง่ายๆโตเร็วๆเราก็จะได้กินอย่างต่อเนื่องนะจะร้องเพลงอะไรดีเดี๋ยวนึกเพลงกันนึกเพลงไม่ออกนึกเพลงไม่ออก
นึกเพลงที่เราเคยร้องบ่อยๆหนึ่งหญิงสองชายไม่หมายไม่คิดจะเป็นไปได้คงเคราะห์และกรรมนำรักเป็นไปเจอผู้ชายคนใหม่ทั้งที่เก่าก็ยังรักจะทำฉันใดอยากใส่ปัญหาหัวใจแสนหนักคนนั้นก็ดีคนนี้ก็รักยากเหลือที่จะผลักคนไหนจากใจของเราหากแม่ตัดใจเลือกใครคนหนึ่งทิ้งคนหนึ่งก็คงต้องเศร้าเพราะกรรมทำบาปกับเขาอกหักรอมือเราขยี้แลกรานหนึ่งหญิงสองชายอาจคล้ายวันทองสองใจสามานสวรรค์ท่านรู้ใครหรือบันดาลใจแท้ไม่ต้องการสองชายไม่ยิงเดียวแม่สมัยสาวๆสมัยยังอ้อสมัยที่เราชอบร้องเพลงใหม่ๆพวกเนี่ยเพลงลูกกรุงลูกทุ่งเราก็จะชอบแล้วมันเลยจำเนื้อได้วันนี้ไม่ได้โหที่ร้องจบนี่ไม่ได้ดูเนื้อแล้วจ้ะเป็นความทรงจำในอดีตสมัยสาวๆไปละทำงานเหมือนเดิมงานเยอะเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนนะจ๊ะที่ทำช่อง YouTube ตอนนี้และที่สำคัญช่องเกษตรช่องปลูกผักสู้ต่อไปอย่าท้อเด็ดขาดนะจ๊ะแค่นี้นะ